สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณค่ะครม.แพทองธารหนึ่งถวายสัตว์พรุ่งนี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 12-13 กันยายนก่อนเดินหน้าทำงาน 16 กันยายนนี้ค่ะจับตานายกหญิงภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่มั่นใจมีทีมที่ดีที่สุดท่ามกลางฉายาครม.โคต้าครอบครัวแบบไหนคือนิยามของคนรุ่นใหม่ชวนมองการทำงานสภาเมืองคนรุ่นใหม่พื้นที่การทำงานร่วมกับกทม.ของคนที่สนใจร่วมพัฒนาเมืองค่ะผู้ชมคะเวลานี้ประชาชนหลายคนก็จับตาไปที่นโยบายนะคะเฝ้ารอว่าการแถลงนโยบายของครม.ชุดใหม่จะมีนโยบายใหม่ๆให้เราแปลกใจกันบ้างหรือไม่โดยเฉพาะโฉมหน้าของครม.ที่ออกมาแล้วก็ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับฉายาครม.โคต้าครอบครัวบ้างก็หนักกว่านั้นอีกนะคะครม.สืบสันดานแล้วแบบนี้จะสามารถบริหารภารกิจของบ้านเมืองได้มากน้อยแค่ไหนเป็นความหวังได้หรือไม่ในขณะที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยค่ะสิ่งที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นคือการมีทีมที่ดีที่สุดของครม.ชุดนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีครม.ชุดใหม่ก็ทำเอาบรรยากาศของที่ประชุมในสภาในการพิจารณาพรบ.งบ 68 วาระ 2ค่อนข้างคึกคักค่ะโดยเฉพาะทางด้านของส.ส.ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงรัฐมนตรีป้ายแดงเนี่ยก็มากันหลายคนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็มีการพูดคุยกันในสภาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนายเอกนัทพร้อมพงศ์รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งเป็นส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยคุณธีรรัตน์เนี่ยก็มีภาพด้วยนะคะที่เดินไปแนะนำตัวฝากเนื้อฝากตัวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่นั่งอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นการทำงานร่วมกันของทั้งสองพรรคด้วยนะคะมีอีกคนนึงก็คือนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขซึ่งเป็นส.ส.สงขลาเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนายเดชอิฐเนี่ยนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ด้วยค่ะแต่ภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพประมวลรวมๆของบรรยากาศในสภาเมื่อวานนี้และอีกคนนึงที่ถูกพูดถึงด้วยเหมือนกันก็คือนางสาวซาบิดาไทยเศรษซึ่งมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแทนนายชาดาไทยเศรษส.ส.อุทัยธานีของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ขัดต่อกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าครม.ใหม่อยู่บนความคาดหวังของสังคมไม่น้อยเลยค่ะมีหลายปัญหาและนโยบายหลายอย่างที่ประชาชนกำลังเฝ้ารออยู่ซึ่งวันก่อนนักข่าวก็ยิงคำถามไปที่นายกหญิงคุณแพทองธารชินวัตรนะคะอยากจะบอกอะไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนบ้างนายกก็ตอบแบบนี้ค่ะอยากบอกอะไรให้ประชาชนมั่นใจในตัวของนายกรัฐมนตรีบ้างคะนายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็ตอบสั้นๆนะคะมีทีมที่ดีนะคะแต่ในมุมของส.ส.พรรคประชาชนคุณรังสิมันโรมมองต่างค่ะเขาก็วิเคราะห์นะคะว่าครม.ชุดใหม่เป็นลักษณะของโควต้าครอบครัวที่จะเห็นว่าพอลูกใหม่ได้เป็นก็พอมาเป็นเอาน้องมาเป็นเอาเพื่อนมาเป็นไม่มั่นใจว่าคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีนั้นเป็นตัวจริงด้วยหรือไม่หรือจะต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานราชการแผ่นดินในอนาคตด้วยไหมรวมไปถึงการทำให้การตรวจสอบของฝ่ายค้านยิ่งยากมากกว่านี้หรือเปล่านั่นก็เป็นอีกมุมนึงฝ่ายค้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งครม.ชุดใหม่แล้วก็จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณในวันที่6
กันยายนนี้ก็คือวันศุกร์ค่ะจากนั้นก็จะเปิดเผยไทม์ไลน์กันออกมานะคะว่าจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อรับรองร่างนโยบายวันเสาร์นี้ก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่12ถึง13กันยายนและเดินหน้าทำงานกันตั้งแต่วันจันทร์ที่16กันยายนนี้ตามมาด้วยการประชุมครม.นัดแรกก็คือ17กันยายนนี้ค่ะด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุเลยนะคะว่าถึงแม้รัฐบาลชุดใหม่กรอบยังเหมือนเดิมนะคะถึงแม้จะเป็นรัฐบาลครม.หน้าใหม่หน้าเก่าผสมกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่ากรอบใหญ่ของรัฐบาลยังเหมือนเดิมค่ะแต่อาจจะมีอะไรต้องปรับกันบ้างเล็กน้อยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องดูแล้วก็หารือร่วมกันแล้วก็หาจุดร่วมกันนโยบายนึงที่เป็นเรือธงและต้องเดินหน้าต่อแน่นอนยังคงยืนยันเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะนโยบายด้วยค่ะตัวรัฐมนตรีที่มานั่งคุมเก้าอี้ก็ถูกจับตาไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าโผรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนและมีหน้าตาของรัฐมนตรีป้ายแดงหน้าใสคนรุ่นใหม่ผสมอยู่ด้วยและถูกขนานนามเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะถึงจะเป็นครม.ที่มีอายุน้อยมีสัดส่วนของส.ส.ที่มีอายุน้อยแต่ก็มีคำถามเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นทายาทนะของนักการเมืองด้วยหรือไม่ค่ะ